สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล3ลีกใหญ่ในยุโรปนะคะทั้งลาลีกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและกาโชซีเรียอาอิตาลีในฤดูกาล 2024-2025 ไปดูกันว่าแต่ละลีกแต่ละคู่ลงทำการแข่งขันเวลาไหนกันบ้างค่ะเริ่มกันที่ลาลีกาสเปนฤดูกาล 2024-2025 ในสัปดาห์ที่9นะคะคืนวันศุกร์ที่4ตุลาคม2567เลกาเนสพบบาเลนเซียในเวลา2นาฬิกาส่วนคืนวันเสาร์ที่5ตุลาคม2567คู่แรกค่ะเอสปันยอลลงสนามพบกับมาโยก้าในเวลา19นาฬิกาเคตาเฟ่พบกับโอซาซูน่าในเวลา21นาฬิกา15นาทีเรอัลบายาโดลิดพบกับรายโยบาเยกาโนในเวลา23นาฬิกา30นาทีและเวลาเดียวกันลาสพามาสเปิดบ้านพบเซลตาบีโก้นะคะขณะที่เรอัลมาดริดจะเปิดบ้านพบกับเบียร์เรอัลในเวลา2นาฬิกาในขณะที่คืนวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567จิโรน่าพบกับแอตเลติกบิลเบาในเวลา19นาฬิกาอาราเบสพบกับบาร์เซโลนาในเวลา21นาฬิกา15นาทีเซบีย่าพบกับเบติสในเวลา23นาฬิกา30นาทีและเรอัลโซซิเอดาดจะพบกับแอตเลติโกมาดริดในเวลา2นาฬิกาค่ะจากนั้นไปดูกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล 2024-2025 ในสัปดาห์ที่6นะคะคืนวันศุกร์ที่4ตุลาคม2567อัลส์บวกพบกับมืนเช่นกลัดบักในเวลา1นาฬิกา30นาทีวันเสาร์ที่5ตุลาคม2567เบรเมนพบกับไฟบวกในเวลา20นาฬิกา30นาทีและเวลาเดียวกันจะมีการลงสนามกันอีก3คู่นะคะอูนิออนเบอร์ลินพบกับดอร์ทมุนด์โบคุ้มพบกับโวฟบวกและเลเวอร์คูเซนจะพบกับโฮสไตคิวขณะที่ซังเพาลีจะพบกับไมล์05ในเวลา23นาฬิกา30นาทีคืนวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567ไฮเดนฮามพบกับไลป์ซิกในเวลา20นาฬิกา30นาทีแฟรงก์เฟิร์ตพบกับไบเยอร์มิวนิกในเวลา22นาฬิกา30นาทีและสตุตการ์ดเปิดบ้านพบกับโฮฟเฟนไฮม์ในเวลา24นาฬิกา30นาทีค่ะต่อกันด้วยโปรแกรมการแข่งขันกาโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล 2024-2025 สัปดาห์ที่7นะคะคืนวันศุกร์ที่4ตุลาคม2567นาโปลีพบกับโคโมในเวลา23นาฬิกา30นาทีและเวโรนาพบกับเวเนเซียในเวลา1นาฬิกา45นาทีคืนวันเสาร์ที่5ตุลาคม2567อูดิเนเซ่พบกับเลเช่ในเวลา20นาฬิกาอาตาลันตาพบเจนัวในเวลา23นาฬิกาและอินเตอร์มิลานพบกับโตริโนในเวลา1นาฬิกา45นาทีคืนวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567ยูเวนตุสพบกับกายารีในเวลา17นาฬิกา30นาทีลาซิโอพบกับเอมโปลีในเวลา20นาฬิกาและเวลาเดียวกันโบโลญญาเปิดบ้านพบกับปาม่าส่วนมอนซ่าจะพบกับโรม่าในเวลา23นาฬิกาและฟิออเรนติน่าจะพบกับเอซิมิลานในเวลา1นาฬิกา45นาทีค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport Bar News Channel ค่ะ